โตเร็วกว่าเทคโนโลยีก็คงจะมีแต่นวัตกรรมการต้มตุ๋นแล้วล่ะค่ะการรับภูเป็นหนึ่งในอาชญากรรมยุคดิจิทัลที่มักมาในรูปแบบของโปรเจกต์การลงทุนในโลกคริปโตที่น่าสนใจแบบนี้เราจะแยกออกได้ยังไงว่าอันไหนคือโปรเจกต์ที่แท้จริงหรือว่าอันไหนเป็นเพียงแค่เรื่องลวงโลกเรามาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการ Crypto Day รายการที่จะทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่ได้เรียนรู้คริปโตค่ะการรับภูถ้าหากเราจะแปลตรงตัวเลยนะคะมันก็หมายถึงการกระชากพรมให้ล้มระเนระนาดค่ะเป็นคำศัพท์ที่เอามาใช้เรียกขบวนการต้มตุ๋นในโลกคริปโตเคอเรนซีนะคะโดยมักเริ่มต้นจากการที่มีผู้ที่อ้างตัวขึ้นมาว่าจะผลิตเหรียญหนึ่งซึ่งมีโปรเจกต์การลงทุนที่น่าสนใจมากๆมารองรับเอาไว้แต่เมื่อดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนได้เป็นจำนวนมหาศาลแล้วนะคะก็ดันกระชากพรมแล้วก็รื้อโปรเจกต์ลงโลกที่ว่านั้นทิ้งไปพร้อมกับหอบเงินลงทุนจำนวนมหาศาลหนีหายไปด้วยนะคะอย่างในปี2021เพียงปีเดียวเนี่ยก็มีมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีที่ถูกรับภูไปแล้วมากกว่า 250,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะตัวอย่างการรับภูที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดครั้งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของปี2021ที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยครั้งนั้นนะคะก็เป็นโปรเจกต์ของเหรียญที่มีชื่อว่า Squid นะคะซึ่งเป็นการสร้างเหรียญขึ้นมาให้ล้อกันไปกับกระแสของซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกอย่าง Squid Game นั่นเองค่ะในขณะนั้นนะคะก็มีการปั่นราคาของเหรียญกันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะคะจนกระทั่งเหรียญเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเติบโตมากกว่า 200% ภายใน2สัปดาห์ค่ะจากนั้นเจ้าของโปรเจกต์นะคะก็ได้ทำการรักพูลด้วยการล็อกไม่ให้เหรียญเนี่ยสามารถขายออกเป็นสกุลเงินอื่นได้ทำให้ราคาของเหรียญสควิดนะคะร่วงลงมาเหลือเพียง2สตางค์ภายใน5นาทีเท่านั้นเองค่ะในครั้งนั้นนะคะก็ประมาณการมูลค่าความเสียหายได้มากถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวโดยทั่วไปแล้วนะคะการรักพูเนี่ยเกิดขึ้นได้3รูปแบบค่ะแบบแรกนะคะนั่นก็คือการกำหนดฟังก์ชันล็อกเหรียญไม่ให้สามารถเทรดออกเป็นสกุลเงินอื่นได้นะคะอย่างเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับเหรียญสควิดตามที่ได้เล่าเอาไว้แล้วนั่นเองแบบที่2นะคะก็เป็นการขโมยสภาพคล่องจาก liquidity pool ของคู่เหรียญระหว่างเหรียญปั่นแล้วก็เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายในตลาดสูงอย่างเช่น Ether ค่ะตามตัวอย่างนี้นะคะถ้าหากว่านักลงทุนอยากจะลงทุนในเหรียญปั่นที่ว่าเนี่ยก็จะต้องนํา Ether มาแลกเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเมื่อได้ปั่นราคาของเหรียญเนี่ยจนสูงเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้วิธีขโมยเหรียญอีเธอร์ที่นักลงทุนได้เอามาวางไว้ไปจนหมดเหลือเพียงแต่เหรียญปั่นที่ก็คงจะไม่มีมูลค่าอีกต่อไปแล้วนะคะให้ดูต่างหน้าเพียงเท่านั้นค่ะและรูปแบบที่3นะคะนั่นก็คือการที่ผู้ก่อตั้งเนี่ยพร้อมใจการถอนเงินออกจากโปรเจกต์การลงทุนค่ะโดยอาจจะเริ่มต้นจากผู้ก่อตั้งนะคะได้มีการโฆษณาว่าจะสร้างเหรียญที่มีโปรเจกต์การลงทุนที่น่าสนใจมากๆมารองรับนะคะแล้วก็ระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนที่ให้ความสนใจกับโปรเจกต์นี้ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้ก็ไม่ได้มีแผนที่จะพัฒนาอะไรเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะต่อมาเมื่อมีผู้คนสนใจที่จะลงทุนในโปรเจกต์นั้นจำนวนมากๆมีเงินลงทุนเข้ามาในโปรเจกต์นั้นจำนวนมากแล้วนะคะบรรดาผู้ก่อตั้งก็กลับขายหุ้นของตัวเองทิ้งไปนะคะแล้วก็หนีหายไปซะเฉยๆค่ะตัวอย่างข้อสังเกตเกี่ยวกับการรักพูนะคะซึ่งถ้าเรากำลังสนใจที่จะลงทุนในเหรียญในโปรเจกต์ไหนแล้วถ้ามันมีลักษณะต่อไปนี้อยู่นะคะก็ให้ปักธงแดงเอาไว้ในใจได้เลยค่ะข้อแรกนะคะกลุ่มผู้ก่อตั้งหรือว่าผู้พัฒนาโปรเจกต์เนี่ยมักจะเป็นบุคคลนิรนามหรือว่าเป็นองค์กรนิรนามข้อที่2นะคะเหรียญนั้นเนี่ยมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ต่ำมากค่ะซึ่งในกรณีที่มีสภาพคล่องต่ำแบบนี้นะคะก็จะง่ายกับการปั่นราคามากๆเลยอย่างบางเหรียญปั่นนะคะก็อาจจะมีมูลค่าซื้อขายต่อ24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทเท่านั้นในขณะที่โปรเจกต์ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเช่น Pancake Swap เนี่ยก็อาจจะมีมูลค่าการซื้อขายต่อ24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทได้เลยทีเดียวค่ะข้อสังเกตข้อที่3นะคะก็คือรายละเอียดที่เขียนเอาไว้ในไวท์เปเปอร์ของโปรเจกต์นั้นนะคะหรือว่าในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง
างๆเนี่ยมักจะดูไม่มืออาชีพสักเท่าไหร่ค่ะอย่างเช่นอาจจะมีคำที่เขียนผิดบ้างแกรมมาเพี้ยนบ้างหรือว่าการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ดูไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ข้อที่4นะคะนั่นก็คือการกระจายเหรียญเนี่ยมักจะไม่ได้สัดส่วนค่ะอย่างอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าบางคนนะคะที่ได้ถือเหรียญในสัดส่วนที่มากกว่า 5% และตัวอย่างข้อสังเกตข้อที่5นะคะนั่นก็คือโปรเจกต์ของเหรียญนั้นมักจะไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงนะคะที่ทำให้การรับพูลเนี่ยอาจจะพบเห็นได้ค่อนข้างบ่อยในเหรียญที่มีการซื้อขายผ่าน Decentralized Exchange เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ทำให้ใครก็ได้นะคะสามารถที่จะนำเหรียญที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอยู่บนกระดานซื้อขายโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องยืนยันตัวตนแล้วก็ไม่ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะซึ่งจะแตกต่างกันกับกรณีของการนำเหรียญขึ้นไปเทรดบนกระดาน Centralized Exchange ค่ะถึงแม้การรับพูลเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าการตรวจสอบเส้นทางของการรับพูลเนี่ยก็ทำได้ยากแล้วก็อาจจะใช้เวลานานค่ะดังนั้นการป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้เข้าไปร่วมลงทุนในโปรเจกต์ที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นการรับพูลในภายหลังก็ย่อมง่ายกว่าการที่จะแก้ไขเมื่อเงินลงทุนของเรานั้นถูกรับพูลไปแล้วอย่างแน่นอนค่ะหวังว่าสาระความรู้ของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับรายการ Crypto Day รายการที่จะทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่ได้เรียนรู้คริปโตค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ